ไรกูว่ากูจะบวชให้มึงอยู่นี่ไงพี่ยาหลังจากที่พระนงพระเฟิร์สและพระบาลูนเสร็จสิ้นภารกิจบนวัดไหนให้บวชวัดนั้นและสู้รบตบตีกับผีนาคนนได้สำเร็จพระทั้งสามวังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสแต่อนิจจังชะตาชีวิตของพวกเขากลับไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกบัวอย่างที่คิดเมื่อเกิดเหตุบางอย่างอันทำให้พระบาลูนพระเฟิร์สได้แอบทำการศึกแบบลับๆและหอบข้าวหอบของหนีไปกลางดึกปล่อยให้พระนงอยู่รับใช้ศาสนาในวัดที่มีตำนานความสยองกับคู่หูเนนน็อตและออสต่อไปการเวลาล่วงเลยกลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อบอลลูนกับเฟิร์สได้ย้อนกลับมาที่วัดในสภาพรอแร่ปางตายเพราะอยากใช้ชีวิตแบบคารวาสและเจอผีนาคตนใหม่ตามอารวาสจนกระเทยคู่ซี้เกือบสิ้นชื่อต้องขอกลับมาบวชซ้ำรอบสองวังล้างคำสาปที่วัดแห่งนี้วัดที่ไม่มีใครเคยได้สึกทำไมพระวัดนี้ถึงสึกไม่ได้แล้วสองกระเทยเพื่อนซีอย่างบอลลูนเฟิร์สจะรอดถึงวันได้ห่มผ้าเหลืองหรือไม่เตรียมท่องบทสวดกรวดน้ำกับความน่าสะพรึงจนจีวรต้องสะบัดอีกครั้งและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อบอลลูนกับเฟิร์สเดินทางมาที่วัดเพื่อที่จะขอบวชอีกครั้งแต่พระโนบอกว่าท่านบวชให้ไม่ได้เพราะพรรษาของท่านยังไม่ครบอีกทั้งหลวงพี่ก็ยังออกไปทุดงอีกด้วยบอลลูนเลยเสนอว่าให้พระโนบวชนาคไว้ให้ก่อนเมื่อหลวงพี่ยอมกลับมาจะได้หาฤกษ์บวชเลยออดได้เล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กลับมาบวชเพื่อล้างคำสาปแต่กลับเสียชีวิตก่อนที่จะบวชให้ทั้งสองได้ฟังเฟิร์สจึงขอให้พระนงช่วยหาทางแก้คำสาปนี้พระนงได้เสนอว่าให้ทั้งสองคนอยู่ที่วัดนี้ไปก่อนแล้วช่วยกันสืบหาวิธีแก้คำสาปในภายหลังในตอนนั้นจู่ๆก็มีรถตู้ขับเข้ามา2คันมีคุณนายพร้อมผู้ติดตามเดินลงมาจากรถและมาบอกกับพระนงว่าจะขอให้ลูกชายของเขาบวชที่วัดแห่งนี้เพราะเธอได้บนเอาไว้ว่าหากลูกชายของเธอเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีได้สำเร็จเธอจะให้มาบวชที่วัดแห่งนี้จากนั้นเธอก็วอเรียกลูกชายให้ลงมาจากรถหนุ่มหล่อคนนี้มีชื่อว่าโทมินจุนเมื่อบอลลูนกับเฟิร์สได้เห็นก็ถึงกับร้องกรี๊ดมีหนุ่มหล่อมาให้กินถึงที่แล้วบอลลูนแต่ทุกคนกลับพากันตกใจเพราะถ้าบวชวัดนี้ต้องห้ามสึกแต่ถ้าสึกก็ต้องตายอีกบอลลูนกับเฟิร์สก็เลยเสริมทัพไปอีกว่าแต่ถ้าบนไว้แล้วก็ต้องบวชเพราะถ้าไม่บวชก็ถึงตายเหมือนกันค่ะและสุดท้ายหนุ่มโทมินจุนก็ต้องรอบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้จากนั้นเขาก็ทำการตั้งรถบ้านเพื่อจะได้พักผ่อนในคืนนี้ในขณะที่โทมินจุนกำลังจะอาบน้ำแต่น้ำในรถบ้านกลับไม่ไหลเขาจึงต้องไปใช้ห้องน้ำของวัดและบังเอิญเจอเข้ากับบอลลูนและเฟิร์สจากนั้นพวกเขาก็ถูกต้อนรับโดยตัวเฮียและงูหลามเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายจนทำให้มินจุนนั้นไม่อยากบวชแล้วพระนงก็ได้เข้ามาเตือนสติบอกว่าถ้าออกไปตอนนี้อาจจะเกิดอันตรายก็ได้นะถ้าฟังจากที่แม่คุณโทบอกตำนานของพี่นาคคนเก่าอาจจะยังอยู่ก็ได้และออดก็ยังเสริมอีกว่าแต่ตำนานห้ามศึกก็หนักนะเนนน็อตก็ได้เล่าต่ออีกว่าวัดนี้นอกจากตำนานห้ามบวชแล้วเขาเล่ากันว่าตำนานห้ามสึกหนักยิ่งกว่าถ้าใครที่บวชวัดนี้จะไม่มีวันได้สึกออกไปอีกเลยถ้าใครสึกก็จะต้องตายเพราะแรงสาปแช่งเมื่อมินจุนได้ฟังแบบนั้นเขาก็ถึงกับเครียดบวชก็ไม่ได้สึกก็ไม่ได้อีกเฟิร์สจึงพูดปลอบใจมินจุนไปว่าไม่เป็นไรนะพวกเราก็กำลังหาทางแก้คำสาปกันอยู่มินจุนจึงตัดสินใจว่าจะอยู่ที่วัดแห่งนี้ต่อเช้าวันต่อมาเรื่องราววุ่นวายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระและเนนออกบิณฑบาตบอลลูนกับเฟิร์สเดินสายบินกับพระนงส่วนมินจุนเดินสายบินกับเนนบอมและคนอื่นๆทำให้ในตอนนั้นตลาดแทบแตก
พราะมีแฟนคลับของโทมินจุนวิ่งตามกันเป็นขบวนไม่สนพระสนเนนกันเลยทีเดียววิ่งกันไปวิ่งกันมาก็มาหยุดอยู่ที่หอนาฬิกาจากนั้นแฟนคลับก็โดนพระหน่งเทศไปทีหนึ่งจนทำให้เหตุการณ์ค่อยๆสงบลงและในค่ำคืนนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังหลับสบายผีหน้าก็ได้ออกมาอารวาสโดยที่ออสและคนอื่นๆคิดว่านั่นคือขโมยแต่ก็โดนหลอกกันกลับมานั่นทำให้บอลลูนกับเฟิร์สตื่นขึ้นจากนั้นก็ตามสเต็ปผีประตูถูกล็อกเอาไว้แล้วของก็ตกประตูค่อยๆเปิดออกเมื่อพวกเขากำลังจะหนีออกไปประตูก็ปิดอีกครั้งจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผีหน้าอย่างกับชอบใจที่แกล้งเด็กๆได้สำเร็จทุกคนพากันตกใจกรีดการ์ดดังลั่นห้องและบอกให้เนนน็อตทำอะไรสักอย่างสิเนนน็อตจึงท่องคาถาชินบัญชรจนทำให้ผีหน้านั้นเริ่มโกรธมันกระโดดเข้ามาตรงหน้าแล้วเฟิร์สก็โดนผีหน้าเข้าสิงแล้วผีก็พยายามทำร้ายตัวของเฟิร์สจนทุกคนต้องเข้าไปช่วยกันจับเอาไว้จากนั้นทุกคนก็โดนผีทำร้ายไปตามๆกันเนนน็อตที่กำลังเข้าไปช่วยบอลลูนก็ถูกผีนางบีบคอจนตัวลอยขึ้นจากนั้นเฟิร์สก็ออกจากร่างผีนั่นแหละถูกแล้วในตอนนั้นพระโหน่งที่มาถึงก็เอาพลั่วปาดแปดไปที่หัวของผีนาคแล้วผีมันก็พูดขึ้นมาว่ามึงสึกมึงตายแล้วก็สลายหายไปหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้มานั่งคุยกันแล้วออสกับบอลลูนก็ได้เริ่มมีปากเสียงกันออสบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะบอลลูนกับเฟิร์สที่หนีสึกไปเลยทำให้ทุกคนเกือบตายกันหมดเฟิร์สได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าพวกเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ทีไล่กันมันไม่แรงไปหน่อยหรอพอมินจุนจะเข้าไปห้ามออสก็ไล่มินจุนด้วยอีกคนบอลลูนที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มทนไม่ไหวและมีปากเสียงกันแรงขึ้นพระโหน่งได้เข้ามาห้ามพลาดพังผักออสจนล้มลงและไม่คิดว่าออสจะทำกิริยาก้าวร้าวแบบนี้จึงสั่งให้ออสขอโทษผู้พี่ๆซะออสที่เสียใจมากเพราะพระหนุ่มนั้นเข้าข้างแต่พวกตัวเองออสจึงร้องไห้และเดินหนีไปเนนน็อตได้มาปลอบใจออสจึงทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วออสนั้นเป็นห่วงหลวงพี่และเนนมากๆเพราะผีนาคตัวนี้มันโหดจริงๆถ้าออสจะต้องเสียเนนกับหลวงพี่ไปแล้วออสจะอยู่ยังไงพอทุกคนออกมาตามออสออสก็เข้าไปกราบขอโทษหลวงพี่พระโหน่งเห็นแบบนั้นก็บอกกับออสว่าจะไม่มีใครเป็นอะไรแล้วออสลุงพี่จะไม่ปล่อยให้ใครเป็นอะไรไปไม่ว่าผีพี่หน้าตัวนั้นจะน่ากลัวแค่ไหน เราจะช่วยกันหลังจากนั้นโทมินจุนก็ตั้งใจศึกษาและขยันท่องบทสวดตั้งใจที่จะบวชอย่างแน่วแน่ส่วนบอลลูนกับเฟิร์สต่างก็เสียใจและเตรียมใจเอาไว้แล้วเพราะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะรอดไหมมินจุนก็เลยปลอบทั้งสองและบอกว่าเราจะต้องได้บวชด้วยกันแน่ๆบอลลูนหันไปถามพระโหน่งว่าพระไม่คิดอยากจะสึกบ้างหรอพระโหน่งก็ตอบว่าตอนแรกก็คิดที่จะสึกแต่พออยู่ๆไปก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างได้สอนเด็กๆได้ช่วยเหลือคนได้พัฒนาก็เลยทำให้เห็นคุณค่าของตัวเองในตอนนั้นจู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงอุ้มเด็กเข้ามาในวัดเธอชื่อว่าใบว่านเป็นแฟนเก่าของพระโหน่งเธอพาลูกมาลาเพื่อขออโหสิกรรมเรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นบอลลูนกับเฟิร์สก็มานั่งคุยกันเฟิร์สบอกว่าหน้าเด็กไม่เห็นเหมือนลุงพี่เลยอาจจะไม่ใช่ลูกลุงพี่ก็ได้แต่บอลลูนก็คิดว่าเด็กคนนั้นคือลูกของลุงพี่นั่นแหละเพราะตอนที่เลิกกันไปก็อายุเท่ากับเด็กพอดีพูดไปพูดมาเนนก็เข้ามาได้ยินบอลลูนกับเฟิร์สก็ตกใจพ่นมาม่าออกจากปากต่างคนต่างตกใจวุ่นวายกันไปหมดจนทำให้บาดพระไปครอบอยู่บนหัวของบอลลูนในตอนนั้นพระโหน่งได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็เข้ามาเงียบๆแต่บอลลูนที่ไม่รู้ว่าพระโหน่งมาก็พูดย้ำไปย้ำมาว่าพระนั้นมีลูกแล้วทุกคนพยายามห้ามบอลลูนแต่ก็ไม่ทันพระโหน่งได้ยินแบบนั้นก็เดินหนีไปเงียบๆจังหวะนั้นพระโหน่งเห็นเจมารับออสกำลังจะออกไปข้างนอกออสกำลังจะไปซ่อมไฟให้หลวงพี่หยองพระโหน่งจึงขอติดรถไปด้วยเพราะมีเรื่องจะปรึกษาหลวงพี่พระโหน่งมาหาหลวงพี่หยองเพื่อจะปรึกษาเรื่องตำนานห้ามสึกหลวงพี่ก็ได้บอกว่าตำนานนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดเลยถ้าอยากรู้จริงๆต้องไปถามคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้ล้มหายตายจากกันไปหรือยังพระโหน่งก็บอกกับหลวงพี่ว่าผ
ผมสอนคนอื่นให้รู้จักปล่อยวางแต่ผมกลับถือมันไว้เองหลวงพี่หยองจึงถามไปตรงๆว่าพระคิดจะสึกหรอแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรต่อพระหยองก็ขอตัวไปจำวัดหลังจากที่พระนงส่งหลวงพี่เข้าจำวัดก็ออกมาเดินตามหาเจกับออสในตอนนั้นก็ได้โดนผีนาคมาหลอกและบอกหลวงพี่ว่าอย่าเข้ามายุ่งทางด้านของเฟิร์สก็ออกตามหาบอลลูนเพราะหัวติดบาดเดินหลงไปทั่วบอลลูนเดินไปเรื่อยๆก็โดนผีนาคหลอกเช่นกันทุกคนที่เดินตามหาก็เห็นเงาตะพุ่มตะพุ่มพากันตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็พบว่าเป็นบอลลูนไม่ใช่ผีแล้วทุกคนก็พาบอลลูนไปที่ห้องเก็บเครื่องมือเพื่อจะหาวิธีเอาบาดออกจากหัวเนนน็อตใช้สว่านตัดเป็นช่องตาให้ซะเลยเล่นๆกันอยู่ผีก็ออกมาหลอกอีกแล้วทุกคนต่างพากันวิ่งหนีเฟิร์สบอลลูนและโทมินจุนหนีออกมาก็เจอกับผีช้างและผีนาคตามมาหลอกหลอนทั้ง3คนวิ่งหนีมาหลบอยู่ที่โบสถ์ร้างจากนั้นก็ได้ยินเสียงกระพวนข้อเท้าเฟิร์สโดนผีนาคหลอกจนหัวไปกระแทกกับแท่นปูนและสลบไปผีนาคได้จับบอลลูนลอยขึ้นไปกลางอากาศเดินขึ้นต้นไม้อย่างกับซูเปอร์ฮีโร่เลยจากนั้นก็ปล่อยร่างบอลลูนลงมาหวังจะฆ่ากันให้ตายเลยมั้งเนี่ยเช้าวันต่อมาบอลลูนกับเฟิร์สก็ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลมินจุนที่รู้สึกผิดเพราะคิดว่าเขาช่วยบอลลูนไว้ไม่ทันทุกคนได้เข้ามาปลอบและบอกว่าเขาทำมันดีที่สุดแล้วในตอนนั้นออสได้ถอดสร้อยนาคปลกออกมาและมอบมันให้กับเฟิร์สเพื่อไว้ป้องกันตัวเฟิร์สบอกว่าเขาคุ้นเหรียญนี้มากเหมือนเขาเห็นที่คอผีนาคก่อนที่เขาจะสลบไปแล้วพระนงก็พูดต่ออีกว่าเขาก็ไปเจอรูปเก่าๆที่กุฏิเจ้าอาวาสเหมือนกันเจอรูปถ่ายตอนที่เจ้าอาวาสไปเจอเหรียญนาคปลกตรงลานซุ้มประตูโบราณเก่าของวัดในตอนนั้นเนนบอมได้โทรเข้ามาหาเนนน็อตเพื่อบอกข่าวการสืบหาความจริงเรื่องตำนานห้ามสึกเนนบอมไปเจอกับเจ้าอาวาสวัดเหนือท่านรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานผีนาคหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าผีนาคยังอยู่คงอาฆาตมากหลวงปู่เล่าไปเล่ามาก็เหนื่อยหอพระนงจึงถามคำถามสุดท้ายว่าจะหาวิธีล้างคำสาปได้ยังไงหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเขาเกิดมาเพื่อความอาฆาตก็ต้องหยุดให้เขาอาฆาตเท่านั้นแหละในค่ำคืนนั้นพระนงนั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคฝีดาษแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพอออกไปดูก็ไม่เจอใครเจอแต่รอยเท้าเหมือนมีคนเดินไปเท่านั้นทางด้านบอลลูนที่นอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาลก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็โดนผีนาคหลอกจนสลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งมีคนป่วยเต็มไปหมดบอลลูนตกใจมากหันไปถามใครก็ไม่มีใครได้ยินเหมือนว่าพวกเขามองไม่เห็นเธอยังไงอย่างนั้นเดินไปเรื่อยๆก็เจอแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยจู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาชื่อว่าสนอุ้มแม่เข้ามาเพื่อที่จะขอให้ทางวัดช่วยแต่พระสองรูปที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่าให้พาแม่ไปที่อื่นเพราะวัดนี้เต็มแล้วชายคนนั้นจึงพยายามขอร้องจนเจ้าอาวาสได้ยินเข้าเจ้าอาวาสยินดีที่จะช่วยและบอกให้พาแม่ไปที่กุฏิของท่านเมื่อบอลลูนได้เห็นหน้าของพระสองรูปนั้นก็ถึงกับต้องตกใจเพราะนั่นคือพระเฟิร์สและบอลลูนตัวของเขาเองจากนั้นบอลลูนก็วาร์ปมาที่ซุ้มประตูเก่าแล้วก็โดนผีนาคลากไปลากมาในตอนนั้นมินจุนกับเฟิร์สได้เข้ามาเห็นจึงคิดว่าบอลลูนโดนผีสิงจึงเอาสร้อยนาคปลกใส่ให้ในความฝันหลวงตาท่านหนึ่งปรากฏกายขึ้นเพื่อช่วยบอลลูนจนผีนาคปล่อยเธอวิ่งหนีไปบอลลูนตื่นขึ้นก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในอดีตชาติเธอกับเฟิร์สเกิดในยุคเดียวกับผีนาคตัดกลับไปที่วัดทางด้านของพระนงเนนน็อตและเพื่อนๆเมื่อได้เบาะแสมาจึงพากันตามหาซุ้มประตูเก่าเพราะคิดว่าศพของผีนาคต้องฝังอยู่บริเวณนั้นแน่ๆหากันอยู่พักใหญ่ก็เจอแต่ป่ากับจอมปลวกโดยไม่คิดเลยว่าซุ้มประตูจะอยู่ตรงหน้ามาโดยตลอดในระหว่างที่กำลังเก็บกวาดซากกิ่งไม้ผีนาคก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาเตือนพระนงอีกครั้งว่าอย่าเข้ามายุ่งพวกมันทำร้ายข้าพูดจบผีนาคก็หายไปจากนั้นพระนงและเนนก็พากันขุดหาร่างของผีนาคต่อจนเจอกับโครงกระดูกเป็นจำนวนมากนี่มันไม่ใช่แค่ศพเดียวแล้วนะเนี่ยจากนั้นบอลลูนกับเฟิร์สก็มาสมทบบอลลูนเล่าเรื่องราวในความฝันให้ทุกคนฟัง
ในขณะที่เล่าอยู่นั้นผีนาคก็พาทั้งสองกลับเข้าไปในนิมิตอีกครั้งซึ่งในนิมิตผีนาคได้ให้เห็นว่าในอดีตนั้นเขาได้ยินพระสองรูปพูดกับหลวงตาว่าไม่สมควรให้เขากับแม่มารักษาตัวที่นี่เลยเพราะกลัวว่าหลวงตาจะพลอยติดโรคไปด้วยหลวงตาก็ตอบไปว่าเราเป็นพระก็ต้องเป็นที่พึ่งให้พวกเขาต่อมาหลวงตาได้มาเยี่ยมนายสนกับแม่สนจึงขอให้หลวงตาบวชให้เขาเพื่อทดแทนคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นนายสนก็ตั้งใจท่องบทสวดจนได้บวชเป็นนาคในที่สุดหลวงตาได้มอบเหรียญนาคปลุกให้กับเขาก่อนท่านจะเป็นลมสลบไปต่อมาหลวงตาได้เสียชีวิตด้วยโรคฝีดาษเมื่อพระบอลลูนกับพระเฟิร์สมาเห็นก็พากันตกใจและจะพากันหนีนายสนจึงรีบเข้ามากราบอ้อนวอนขอร้องก่อนจะไปช่วยบวชให้ข้าสักครั้งข้าอยากให้แม่กอดชายผ้าเหลืองเป็นครั้งสุดท้ายพระบอลลูนก็ถึงกับถอดผ้าเหลืองแล้วโยนใส่แม่ของนายสนที่นอนป่วยอยู่ตรงนั้นจากนั้นก็ทำร้ายนายสนถีบเขาจนตกบันไดลงมาแล้วพากันหนีไปนายสนขึ้นมาดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายเขาเสียใจมากที่ไม่ได้บวชจากนั้นก็นำร่างของแม่ไปที่โบสถ์เพื่อขอให้พระสวดศพให้แม่เขาหน่อยแต่บอลลูนกับเฟิร์สก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นพระแล้วเห็นไหมจากนั้นก็มีปากเสียงกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทนาคสนพูดกับทั้งสองคนว่าพวกมึงสึกมึงตายจากนั้นเขาก็โดนตีเข้าที่หัวก่อนที่บอลลูนกับเฟิร์สจะหนีไปและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่นาคสนมีต่อบอลลูนและเฟิร์สในอดีตชาติที่ทำการสึกแล้วหนีเอาตัวรอดไปจนทำให้มีคำสาปเกิดขึ้นแรงสาปแช่งของนาคสนที่ไม่ว่าใครจะมาบวชที่วัดแห่งนี้จะไม่มีใครได้สึกออกไปแม้แต่รูปเดียวใครที่คิดจะสึกก็จะมีอันเป็นไปนาคสนทำการเผาร่างแม่ด้วยตัวเองและสาปแช่งก่อนที่จะเสียชีวิตลงตรงซุ้มประตูแห่งนั้นเมื่อบอลลูนและเฟิร์สได้รับรู้ความจริงก็พากันเสียใจมากเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาต้องมาบวชที่วัดแห่งนี้มันคือวิบากกรรมที่ก่อขึ้นจะบวชก็ตายสึกไปก็ไม่รอดกลับมาที่ปัจจุบันทางด้านพระโหน่งและเนนก็ช่วยกันเอากระดูกทั้งหมดมาทำพิธีทางศาสนาให้ถูกต้องจึงทำให้วิญญาณของนาคสนลดความอาฆาตลงจากนั้นบอลลูนกับเฟิร์สก็ตื่นขึ้นมาผีนาคที่ยังคงอาฆาตก็ตามมาต่อว่าพระโหน่งที่เข้ามายุ่งพระโหน่งขอบิณฑบาตเรื่องทั้งหมดแต่ผีนาคก็ยังคงไม่ยอมบอกว่าจะเอาบอลลูนกับเฟิร์สที่อยู่ด้วยบอลลูนกับเฟิร์สจึงนั่งคุกเข่าขอขมาพวกเราสำนึกผิดแล้วจริงๆในอดีตพวกเราอาจจะทำตัวไม่ดีแต่เราขอโอกาสทำดีในโลกปัจจุบันได้ไหมนาคสนได้ยินแบบนั้นก็ใจอ่อนบอกว่าพวกเขาน่ะโชคดียังมีหลวงตาคุ้มกะลาหัวไม่อย่างนั้นพวกเองคงตายไปนานแล้วพอพูดจบนาคสนก็นั่งลงและพูดกับพระโหน่งว่าหลวงตาดีกับผมมาตลอดไม่ว่ากี่ชาติหลวงตาก็ดีกับผมเสมอพระโหน่งได้ตอบไปว่าที่แม่ของโยมตายนั้นเพราะหมดกรรมนะไม่ใช่ใครผิดทั้งนั้นหลวงตาก็ตายเพราะป่วยไข้มันคือกรรมนะโยมหลวงตาเคยสอนไว้ว่าอย่ายึดติดกับตัวเองเบียดเบียนผู้ที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันจะพาให้ตัวเองวิบัติไม่ได้ผุดได้เกิดและนั่นก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าพระโหน่งคือหลวงตารูปนั้นที่กลับชาติมาเกิดและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเขาต้องวนเวียนมาเจอกันที่นี่เพราะทำกรรมร่วมกันไว้ในอดีตนั่นเองหลวงตาได้เข้าไปสอนนาคนนท์เป็นครั้งสุดท้ายอโหสิกรรมให้ทุกคนเอาบุญครั้งนี้ตัดกรรมให้ตนเองและแม่ของตนเองเถอะนะนาคสนทราบซึ้งในรสพระธรรมและอโหสิกรรมให้กับทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนที่ร่างจะสลายหายไปก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติโทมินจุนก็ได้บวชอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ส่วนบอลลูนและเฟิร์สก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนาคสนสุดท้ายพระหนุ่งก็มอบเหรียญนาคปลุกคืนให้กับออสแต่ดูเหมือนครั้งนี้ออสจะไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่เพราะกลัวจะมีคำสาปอะไรตามมาอีกแต่พอสวมเข้าคอเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงกระพวนข้อเท้าดังขึ้นออดล้วงบางสิ่งบางอย่างออกมาจากกระเป๋าก่อนจะย้อนให้ดูว่าเนนน็อตกับออดคือเด็กวัดในอดีตชาติ
และก่อนที่จะหนีไปก็ได้ทำการขโมยข้อเท้าจากศพติดตัวไปด้วยอาทินาทาน